สวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนทำเว็บนะคะร้านขายขนมปังเบเกอรี่นะคะซึ่งจะใช้โปรแกรม Visual Studio ในการทำนะคะอันดับแรกนะคะให้เรามาที่ไฟล์นะคะแล้วก็ New Project นะคะตรงนี้นะคะทำตามเลยนะคะทุกคนทำตามเลยนะแล้วก็ให้เราเลือกVisual Basic นะคะแล้วก็มากดที่ Windows Form Application นะคะจากนั้นก็ให้ตั้งชื่อนะคะโอเคจากนั้นให้กดโอเคนะคะรอสักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะให้เรามาตั้งค่าหน้าที่จะรันก่อนนะคะให้เขาอยู่ตรงกลางให้เรามาที่มุมขวามือด้านล่างนะคะที่จะเขียน property นะคะแล้วก็ให้มาที่ star position นะคะแล้วก็เลือกcenter screen นะคะเวลารันเขาจะอยู่ตรงกลางเลยมันจะได้ไม่ไปวิ่งไปนู่นไปนี่ไปซ้ายไปขวาเนาะมันจะได้สะดวกต่อการทำงานนะคะแล้วก็ให้เราขยายแบบฟอร์มหน้าฟอร์มที่เราจะสร้างตัวเว็บตัวโปรแกรมกันนะคะโอเคอันดับแรกนะคะให้เรามาที่ Toolbox นะคะแล้วก็มาที่Label นะคะจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อเป็นร้านขนมปังโอเคแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนฟอนต์นะคะใครอยากจะเปลี่ยนสีหัวข้อก็ได้นะคะได้หมดเลยตามใจเรานะคะนี้ create ตามใจชอบเลยนะคะ background ก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากลับมาที่ Toolbox เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้เรามาที่ตัว Group Box นะคะนี่นะแล้วก็ให้เราเปลี่ยนชื่อ Group Box 1 นะคะเป็นเมนูนะคะเป็นเมนูเราก็ปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่นะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อตัวนี้เสร็จนะคะให้เรามาที่เช็คบ็อกซ์นะคะนี่นะคะตรงนี้ลากลงมาเลยตัวนี้จะเป็นตัวคลิกติ๊กถูกนะคะว่าเราจะเอาอันไหนไม่เอาอันไหนนะคะคล้ายๆกับฟอร์มแบบฟอร์มข้อสอบเลยนะคะถ้าใครเคยทำนะหรือแบบฟอร์มประเมินก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนนะว่าเราอยากได้อะไรอยู่ในร้านนะคะ
เราทำประมาณสัก3อันก็พอโอเคทุกคนอย่าลืมนะคะหลังจากที่ใส่ตัวเมนูเสร็จอย่าลืมใส่ตัวราคาด้วยนะคะอยากใส่กี่บาทก็ว่ากันไปเนาะหลังจากนั้นนะคะให้ทำการก๊อปนะคะกรุ๊ปบ็อกซ์ตัวนี้นะคะแล้วลากออกมาโอเคจากนั้นให้เปลี่ยนหัวข้อเมนูนะคะจากเมนูเป็นส่วนลดนะคะส่วนลดโอเคจากนั้นให้ลบตัวเช็คอันนี้ออกแล้วให้เราเปลี่ยนเป็น Radio Button แทนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลือกกรณีของส่วนลดเพียงอย่างเดียวนะคะโอเคให้เราเปลี่ยนจาก Button 1 Button 2เป็นตัวราคาแล้วกันเนาะโอเคทุกคนตามทันหรือเปล่าตามทันไหมคะอันนี้เราพยายามทำช้าๆนะคะโอเคตามนี้นะคะทุกคนทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะโอเคเข้าใจกันตามนี้เนาะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราก๊อปเหมือนเดิมนะคะก๊อปกรุ๊ปบ็อกซ์เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากส่วนลดเป็นคิดเงินนะคะโอเคแล้วก็ลบสองตัวนี้ออกแล้วก็ให้เราใส่ลาบิโอนะคะพิมพ์ตามเลยนะคะทุกคนโอเคหลังจากที่เราพิมพ์ตัวพวกนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่นี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้เราไปที่ text box นะคะ text box เราจะปรับตรงนี้ก็ได้นะนี่นะปรับช่องตรงนี้ถ้าใครมันยังเป็นสีขาวอยู่นะคะให้มาที่ทางด้านขวามือนะคะด้านล่างแล้วมันก็จะมีเขียนไว้ว่า read only นะคะแค่อ่านอย่างเดียวนะแล้วก็ติ๊ก true ไปเลยตัวนี้มันก็จะไม่สามารถคลิกได้แล้วนะคะก็จะเอาไว้แสดงผลลัพธ์อย่างเดียวโอเคโอเคแล้วตัวสุดท้ายที่สำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปุ่มนั่นเองนะคะปุ่มที่เอาไว้สำหรับคลิกดูผลลัพธ์นั่นเอง
นะคะทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมเชียวไม่งั้นมันจะคิดผลรวมของพวกนี้ไม่ได้เนาะให้เราเปลี่ยนจากบอททอน1เป็นตกลงแล้วกันโอเคขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์เนาะขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์นะคะทำให้ตัวใหญ่ตรงนี้ใครอยากเปลี่ยนสีก็ได้นะใครอยากเปลี่ยนสีเล่นสีอะไรทำได้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำตัวโปรแกรมคิดเงินตัวนี้นะคะช่องที่3ตัวนี้นะนะคะแล้วก็เราจะทำช่องทั้งหมดนี้เลยเนาะให้เราคลิกที่ปุ่มตกลงนะคะคลิกไปเลยดับเบิ้ลคลิกโอเคแล้วเราก็จะได้หน้าแบบนี้มานะคะที่ใส่โค้ดนะคะจะอยู่ระหว่าง private sub กับ end sub นะคะตามนี้เนาะทุกคนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนพิมพ์ตามเลยนะคะตรงนี้นะเราจะพิมพ์ if if ก็คือเงื่อนไขนะคะทุกคนมันเป็นเงื่อนไขโอเค if วงเล็บ checkbox 1 .text นะคะใช้ .text นะแล้วก็ประกาศถูกโอเคแล้วก็เป็น text boxt เท่ากับ65โอเคตรงนี้จะขออธิบายก่อนว่าเช็คบ็อกซ์1คืออะไรเช็คบ็อกซ์1คือตัวเช็คช่องแรกนะคะตัวเช็คช่องแรกของเราจะเป็นตัวนี้ตัวครัวซองนั่นเองนะคะแล้วตรงนี้นะคะเช็คบ็อกซ์1เท่ากับ65ก็คือมันจะเป็นตัวแปรนะคะให้เท็กบ็อกซ์1เนี่ยมีค่าเท่ากับ65ก็คือตัวนี้นะคะเวลาเราติ๊กออกมาเรากดตกลงผลรวมนะคะ65มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ลองรันดูนะคะทุกคนรันไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคเราลองคลิกดูแล้วกดตกลงขึ้นหรือเปล่าอ่ะโอเคทุกคนมันขึ้นเออร์เรอร์นะคะขึ้นเออร์เรอร์แบบนี้ทำยังไงเรามาดูวิธีแก้กันนะคะโอเคนะคะวิธีแก้นะคะให้เราเปลี่ยนจาก text นะคะเป็น checked นะคะตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นตัว check ถูกติ๊กถูกนะคะมันจะรันผลลัพธ์ให้นะคะทุกคนพอเราเปลี่ยนแบบนี้เสร็จเรามาลองรันดูนะคะว่ามันจะเออร์เรอร์หรือเปล่าเนาะโอเคเราติ๊กถูกที่โครงสร้างเหมือนเดิมนะคะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ผลรวม65เห็นหรือเปล่าโอเคตามนี้นะคะเมื่อกี้นะคะเราใส่เท็กเนาะมันก็เลยขึ้นเออร์เรอร์นะคะแล้วก็เราเปลี่ยนจากเท็กมาเป็นเช็คเก็ตนะคะมันก็เลยขึ้นผลลัพธ์ที่ถูกให้นะคะสำหรับใครที่ขึ้นเออร์เรอร์นะคะก็ให้แก้ตามนี้เลยนะคะเข้าใจตรงกันนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะโอเคเราจะไปต่อกันเลยนะคะต่อมานะคะให้เรา copy ตรงนี้มาเลยนะคะก็มาเลยนะมันจะเขียนเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนแค่เปลี่ยนจากเช็คบ็อกซ์1เป็นเช็คบ็อกซ์2 3นะคะนี่นะเปลี่ยนตามเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนราคาด้วยนะอย่าลืมเปลี่ยนราคากันนะทุกคน
โอเคมัน35หรือเปล่าทำตามเลยนะคะโอเคลองรันดูนะคะทุกคนนี่นะโอเคนี่นะคะทุกคนถ้าติ๊กอันหนึ่งมันก็จะขึ้นนะคะตามนี้นะเป็นอันว่าตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือที่เหลือจากนั้นก็คือการบวกราคาของเมนูนะคะบวกราคาเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อนะคะโอเคโอเคนะคะมาต่อกันที่การทำตัวแปรนะคะที่ว่าจะให้ตัวเมนูราคาเมนูบวกกันนะคะให้เราใส่ดีมพิมพ์ดีมไปเลยนะคะโอเคพิมพ์ตามเลยนะคะทุกคนอินทิกเกอร์นะคะตรงนี้นะคะตัวอินมันจะเป็นตัวเลขนะคะนี่นะตัวแปร ABC ตามปกติเลยนะคะทุกคนทำไปพร้อมๆกันนะคะโอเคนะคะเราจะไปกันแบบช้าๆแล้วก็พร้อมๆกันเนาะต่อมานะคะให้เราเปลี่ยนจากเทคบล็อก1นะคะเป็นABC นะคะมันจะเป็นตัวแปรเนาะให้เราใส่ไปเลยพิมพ์ตามเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราพิมพ์ text box 1 text เท่ากับ a บวก b บวก c แล้วนะคะเราลองมารันดูนะคะว่าเขาจะบวกผลรวมกันได้หรือเปล่านะโอเคมารันกันเลยนี่นะคะ125นะคะลองเอาออกนะคะโอเคนะคะตามนี้นะคะทุกคนโอเคสำหรับในส่วนของเมนูนะคะตรงผลรวมราคานะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ส่วนลดนะคะช่องส่วนลดโอเคโอเคนะคะต่อมาเราก็จะมาสร้างเงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะโดยการใช้ if นะคะที่เป็นส่วนลดนะคะโอเคเราพิมพ์ไปเลยหรือใครจะก๊อปประโยคด้านบนมาก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากเช็คบ็อกซ์เป็น radio button นะคะโอเคแล้วก็ dot check it เหมือนเดิมนะคะเท่ากับ true แล้วก็เป็น text box นะคะ text box 2 dot text นะคะเท่ากับส่วนลดนะคะ10บาทโอเคแล้วเราก็มาลองรันนะคะแล้วมันก็จะขึ้นนะคะส่วนลด10บาทถ้าเราใส่15มันก็จะขึ้น15นะคะโอเคแล้วเราก็ก๊อปอันนี้มาก๊อปประโยคนี้มาเรามาทำอีกอันนึงนะคะที่มันจะเป็น15บาทอย่าลืมเปลี่ยนจาก radio button 1เป็น2ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะรันไม่ได้
อาจจะเกิดการเออร์เลอร์นะคะโอเคเรามารันกันใหม่ดูนี่นะคะตามนี้นะคะทุกคนสำหรับเมนูกับส่วนลดก็เสร็จไปแล้วนะคะเรามาครึ่งทางแล้วไม่สิใกล้ๆเสร็จแล้วด้วยซ้ำนะคะเหลือแต่การรวมเงินนะคะสุทธินะคะตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเรามารวมเงินกันดีกว่านะคะสำหรับช่องสุดท้ายนะคะที่มันจะเป็นช่องรวมเงินสุทธินะคะให้เรานะคะพิมพ์คำว่า checkbox นะคะ checkbox 3นะคะ .check แล้วก็เท่ากับ val นะคะหรือ var นะคะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะคะแล้วก็จะเป็นเทคบ็อก1นะคะ .take ลบกับ เทคบ็อก 2 .take อย่าลืมใส่วาข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวอักขระด้วยนะคะตัวอักขระกับตัวเลขเนาะให้เราใส่ไปนะคะแต่ถ้ามันเป็นพวกที่ว่าเราไม่ได้ใส่ตัวกรุ๊ปในนี้นะคะเราก็จะคิดได้ตามปกติเลยไม่ต้องใส่วานะคะถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะคิดอีกแบบนึงเนาะโดยการใช้คูณนะคะเป็นจำพวกแบบจะยกตัวอย่างให้เช่น a 0นะคะวงเล็บ5คูณ10นะคะแล้วก็วงเล็บนะคะแล้วก็ slash เนาะตัวที่เป็นตัวหารแล้วก็หารกับ100นะคะสุคูณก็จะเป็นตามสูตรเลยนะคะสูตรที่เราเรียนมาเลยเคยเรียนมานะคะตามนี้นะคะสูตรในการหาตัวเปอร์เซ็นต์นะคะของราคาเนาะแต่อันนี้จะเป็นตัวบาท5บาท10บาทแล้วก็ใช้เป็นบวกลบคูณหารเอานะคะโอเคพอใส่ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาลองรันดูว่าได้หรือเปล่านะคะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคเนาะตามนี้นะคะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเว็บโปรแกรมร้านขนมเบเกอรี่นะคะที่ทำจากโปรแกรม Visual Studio นะคะ2020นะคะนะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจหรือฟังไม่ทันนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปข้างต้นได้นะคะรีกลับไปดูได้ใหม่เลยนะคะกอกลับไปดูเอานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ